นุ๊กปายค่ะเปิดใจปมยุติบทบาทคู่จิ้นสถานะตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมด้านนุ๊กตอบค่ะหลักๆเลยมันจะได้กว้างขึ้นในการทำงานอย่างถ้าปายไปเล่นซีรีส์หรือ MV ก็ต้องมีนางเอกบางคนอาจจะไม่เข้าใจทำไมนุ๊กไม่ได้เป็นพระเอกนุ๊กก็เหมือนกันทำไมปายไม่ได้เป็นนางเอกด้านปายตอบค่ะเป็นการทำงานในอนาคตมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ทุกคนยังติดภาพว่ามีนุ๊กก็ต้องมีปายไปด้วยกันมันทำให้การทำงานข้างหน้ามันลำบากปายตอบค่ะตอนที่ได้ยินครั้งแรกมันมากกว่าเพื่อนมากกว่าครอบครัวมันจะมีคำนี้จริงๆเหรอแล้วมันก็ใช่ลงตัวทุกอย่างในความเป็นนุ๊กกับปายณปัจจุบันเป็นคนแรกที่ไม่ว่ามีเรื่องที่ดีใจที่สุดหรือเสียใจที่สุดก็คิดถึงเขาคนแรกนิยามคำว่าเพื่อนของนุ๊กธนดลและปายปายโอริโอบอกเลยว่าคำนี้มีที่มาที่ไปและจุดเริ่มต้นของสุดยอดคู่จิ้นในประเทศไทยคู่นี้พร้อมกับสถานะล่าสุดที่ทั้งคู่ออกมาประกาศลดสถานะเลิกจิ้นเพราะอะไรในรายการคุยแซบโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ค่ะล่าสุดประกาศยุติบทบาทการเป็นคู่จิ้นฟีดแบคกลับมาเป็นยังไงนุ๊กตอบค่อนข้างที่จะมีเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยก็มีเหมือนกันแต่ไม่เห็นด้วยเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าบางคนเขายังไม่เข้าใจในมุมที่เราจะสื่อที่เราอยากจะบอกด้านปลายตอบค่ะว่าของเราน่าจะครึ่งๆด้วยความที่เราสาวหล่ออยู่แล้วตั้งแต่ยุคแรกๆเราก็ชอบผู้หญิงมีบางครั้งที่เราเปิดใจคุยกันแล้วแต่ก็คิดว่าสถานะความเป็นเพื่อนยังดีที่สุดเสมอแต่ความห่วงใยเป็นห่วงทุกๆการเดินทางใช้ชีวิตของเขาเหตุผลที่ยุติบทบาทการเป็นคู่จิ้นด้านนุ๊กตอบค่ะหลักๆเลยมันจะได้กว้างขึ้นในการทำงานอย่างถ้าปายไปเล่นซีรีส์หรือ MV ก็ต้องมีนางเอกบางคนอาจจะไม่เข้าใจทำไมนุ๊กไม่ได้เป็นพระเอกนุ๊กก็เหมือนกันทำไมปายไม่ได้เป็นนางเอกด้านปายตอบค่ะเป็นการทำงานในอนาคตมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ทุกคนยังติดภาพว่ามีนุ๊กก็ต้องมีปายไปด้วยกันมันทำให้การทำงานข้างหน้ามันลำบากผู้ใหญ่แนะนำหรือนั่งคุยกันปายตอบค่ะมันเป็นการตัดสินใจของเราทั้งสองคนตัดสินใจแล้วเราไปปรึกษาทางค่ายตัดสินใจจากความรู้สึกหรือเรื่องงานด้านนุ๊กตอบเรื่องงานครับเราสองคนเหมือนเดิมตลอดส่วนมากเราอยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วถึงแม้เราจะประกาศแบบนั้นลดการจิ้นลงยังไงเราก็ไปด้วยกันเหมือนเดิมอยู่ด้วยกันแทบจะ24ชั่วโมงเรียกว่าเพื่อนสนิทนุ๊กตอบเลยค่ะว่ามากกว่าสนิทใช้คำว่าเพื่อนนุ๊กตอบไม่เชิงว่าเพื่อนกับแฟนผสมกันมันคือทุกอย่างเลยนุ๊กกับปายอยู่ด้วยกันมานานมากเรียกว่ามองตาเนี่ยก็รู้ใจอยู่ด้วยกันมาประมาณ6ปีแล้วประกาศยุติไปแล้วมันดีกว่าเดิมไหมกับการที่เป็นตัวเรามากขึ้นปายตอบค่ะมันก็ดีครับมีพี่ๆเขาให้นิยามปายว่าเป็นเสือเป็นคนที่ชอบผู้หญิงอยู่แล้วเป็นคนที่ครื้นเครงเพราะปายเป็นคนรักสนุกเจอใครก็ต้อยนิดต้อยหน่อยเตาะด้วยคำพูดนิยามคำว่าเพื่อนสำหรับปายปายตอบค่ะตอนที่ได้ยินครั้งแรกมันมากกว่าเพื่อนมากกว่าครอบครัวมันจะมีคำนี้จริงๆเหรอแล้วมันก็ใช่ลงตัวทุกอย่างในความเป็นนุ๊กกับปายณปัจจุบันเป็นคนแรกที่ไม่ว่ามีเรื่องที่ดีใจที่สุดหรือเสียใจที่สุดก็คิดถึงเขาคนแรกเพื่อนใครเป็นคนคิดขึ้นมานุ๊กตอบค่ะจะเป็นน้องที่เป็นศิลปินในบ้านที่พูดขึ้นมาแล้วนุ๊กได้ยินคำว่าเพื่อนมันเข้ามาสะกิดในหัวทำไมมันเหมือนเรากับปายจังเลยนิยามคำนี้มันเหมาะสุดแล้วเพราะมันแปลได้2แบบเพื่อนและแฟนเคยจะลองคบกันจริงๆไหมปายตอบค่ะอาจจะไม่ได้ถึงว่าลองคบกันแต่เปิดใจความสัมพันธ์ลองดูมันเป็นอย่างนี้คือใช้ชีวิตคล้ายๆแฟนแต่มันก็วนกลับมาลูปเดิมเป็นเพื่อนก็ดีชอบผู้หญิงเวลาจะคบผู้ชายความรู้สึกมันได้ไหมปายตอบค่ะปายเป็นคนที่ไม่ติดเรื่องว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอยู่แล้วเราเป็นโลกที่มันเปิดกว้างอยู่แล้วเราต้องการคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจและมีความสุขติดไหมถ้าเป็นปายนุ๊กตอบผมมันปายนุ๊กจะฟิกอยู่ด้วยแล้วสบายใจมีความสุขในทุกๆวันนิยามคำว่าเพื่อนของนุ๊กกับปายมันสูงมากเลยถ้าเราเลือกที่จะคบกันแต่เราสองคนก็รู้กันว่าเคยที่จะเกือบไปแล้วเกือบจะคบก่อนหรือหลังเป็นคู่จิ้นนุ๊กตอบตอนที่เป็นคู่จิ้นครับหลังจากเป็นคู่จิ้นถ้านุ๊กปายเป็นแฟนกันจากวันนั้นถึงวันนี้ถ้ามันไม่ใช่แล้วเราเลิกกันจะยากมากเลยที่เราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นแฟนเป็นเพื่อนกันแบบนี้ความห่วงใยมันสูงเหมือนกันไม่แพ้คำว่าแฟนเลยและจะเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปคำว่าเพื่อนเนี่ยสำคัญกว่าคำว่าแฟนนุ๊กตอบค่ะใช่ครับสำหรับนุ๊กนะปายก็ตอบว่าเช่นเดียวกันครับ
เอาละค่ะงานนี้แฟนคลับทั้งหลายหรือชาวเน็ตทั้งหลายก็ได้รู้เหตุผลที่มาที่ไปทำไมถึงลดสถานะคู่จิ้นลงวันนี้ทั้งสองคนก็ได้ออกมาบอกเหตุผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนจะอะไรยังไงต่อไปเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ